แล้วทุกคนกลับกันมาแล้วนะครับกับ React Series หน่วยพิทักษ์จตุรทิศนั่นเองนะครับซึ่งในคลิปนี้ก็จะเป็น EP ที่10กันแล้วนะครับทุกคนเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปรับชมกันต่อเลยดีกว่านะครับว่าเรื่องราวใน EP นี้เนี่ยจะเป็นยังไงกันต่อนะครับเพราะว่า EP ที่แล้วเนี่ยเราก็สามารถปิดจ็อบนะฮะกับคดีฆาตกรรมลงไปหน้าได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยทุกคนแต่ดูเหมือนว่าครั้งนี้เนี่ยฝั่งของเยนเลอร์เองเนี่ยไม่น่าจะจบเรื่องง่ายๆแน่นอนนะฮะทุกคนแล้วก็คณะทูตเนี่ยก็เดินทางมาถึงฉางเลอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะดูแล้วครั้งนี้นะฮะยังไงต้องมีเรื่องเกิดขึ้นแน่นอนนะฮะแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะว่าฉางเลอร์เองเนี่ยจะมีแผนรับมือนะฮะกับคณะทูตครั้งนี้ยังไงบ้างนะฮะเอาเป็นว่าตอนนี้พร้อมมากๆแล้วนะครับทุกคนยังไงเดี๋ยวไปรับชมกันต่อใน EP นี้พร้อมกันเลยดีกว่าครับซื่อฟังนี่หัวหน้าอุ๋ยเป็นอะไรไปไม่รู้สิหน้านิ้วคิ้วขมวดแบบนี้มีอะไรอ่ะหัวหน้าอุ๋ยฮะโอ้ข้ามันจะพูดอ้าวฝ่ายตะวันออกล่ะไปไหนหมดอ่ะมีหน้ามากระมังขอรับนั่นสิครั้งนี้พวกเขาเป็นคนช่วยพวกเราความชอบอยู่ที่พวกเราหมดใช่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 ไหมล่ะเราอุ๋ยโอ้ฝ่ายตะวันตกของเราสร้างความดีความชอบทำไมท่านต้องอารมณ์ไม่ดีหน้านิ้วคิ้วขมวดด้วยจริงหรือแล้วไม่ใช่หรือจริงสิหรือหัวหน้าอุ๋ยตำหนิพวกเราที่เอาแต่สืบคดีหลงไปหน้าจึงละเลยงานอื่นเปล่าวะเฮ้ยครั้งนี้พวกเจ้าฝ่ายตะวันตกสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวร่วมมือกันไขคดีทุกอย่างที่พวกเจ้าทำข้าล้วนเห็นกับตาและจดจำไว้ในใจแล้วเหตุใดทำหน้าแบบนั้นล่ะนั่นเป็นเพราะพวกเจ้าสืบคดีที่กระจ่างเกินไปเอาสืบคดีกระจ่างไม่ดีเจ้าไม่เข้าใจสำหรับศาลาว่าการเมืองแล้วเป็นเรื่องดีสำหรับหน่วยซื่อฟังมันก็ไม่แน่นะสิฆาตกรที่สืบได้ตอนแรกคือมู่อีควานกับคนเยลเลอร์ถือเป็นเรื่องขัดแย้งภายในตอนนี้ฆาตกรตัวจริงกลายเป็นหงเย่หงเย่ผู้นี้เป็นชาวต้ายงที่เกิดและโตที่นั่นนะคณะทูตเยลเลอร์มาถามหาความผิดแล้วตอนนี้ใกล้จะมาถึงประตูเมืองฉางเลยอยู่แล้วหลงทูตฉีมาด้วยตัวเองหรือเขาประจำการอยู่ที่เยลเลอร์จะกล่าวมาง่ายๆได้อย่างไรแต่ผู้ที่มาก็ใช่ว่าจะหวังดีเขาได้ยินว่าผู้นำคณะเป็นขุนนางคนสนิทของหลงทูฉีคือคังอินไห่คนผู้นี้รู้จักต้ายงดีกว่าชาวต้ายงซิอีกเขามีแผนการลึกซึ้งสวยแล้วล่ะครั้งนี้พวกเราไม่เพียงต้องทำให้ชาวเยลเลอร์หายโกรธแต่ยังทำให้ต้ายงเสียหน้าไม่ได้ด้วยพระเจ้าว่ายากหรือเปล่าล่ะเจองานยากแล้วแบบนี้จะทำอย่างไรดีกุ้มใจเป็นเครียดนะแบบเนี้ยฮะแต่จังแบบนี้ก็เสียตัวหมางะสิเกิดอะไรขึ้นเนี่ยหยวนหม้อจะมานี่หน่อยสิเป็นอะไรไปนี่ไม่มีเหตุผลเลยถูกกินและชนะตอนท้ายได้ด้วยหรือนี่เรียกว่ายอมเสียหมากตัวนึงดีกว่าเสียโอกาสชนะเวลาเล่นหมากล้อมการชิงโอกาสเอาชนะสำคัญกว่าการคิดว่าเสียหมากไปกี่ตัวอ๋อก็เหมือนการทะเลาะกันโดนต่อยสมัดสองหมัดก่อนแล้วก็สัตว์ของยาในช่วงเวลาสำคัญให้เขาตายใช่ไหมใช่หลักการนี้แหละแต่สู้มากเจ้าเก่งมากเลยอ่ะสอนท่าหน่อยสิไม่ได้จะสอนท่าหน่อยสิข้าไม่ได้เล่นหมากล้อมมาหลายปีแล้วสอนไม่ได้แล้วทำไมล่ะข้าเอาเป็นว่าข้าสอนไม่ได้โถ่เมื่อครูเขาเห็นเจ้าเดินหมากตามตำราก็เก่งมากแล้วดูออกว่ามีพรสวรรค์พยายามต่อไปข้าเชื่อเจ้าก็บ้าแล้วนี่ข้าได้ยินเหล่าหวีบอกว่าคณะทูตเยลเลอร์จะมาแล้วเจ้าเป็นคนเยลเลอร์นี่เจ้าไม่ไปต้อนรับหน่อยหรือต้อนรับหรือถูกต้องใช้ผงมวยมรณาของข้าต้อนรับพวกเขานะสิ
ข้าไม่ชอบพวกเขาหรือไม่ใช่ถ้าไม่ชอบนะถ้าเกลียดพวกเขาจะตายต้องมีเรื่องแน่เลยว่ะเบื้องหลังการสู้เนี่ยถ้าไม่มีบ้านตั้งแต่เกิดไม่มีทุกอย่างเรื่องพวกนี้เป็นเพราะหลงทูฉีกับลูกน้องของเขาพวกเขาฐานะสูงส่งกินของดีใส่ของดีใช้ของดีไม่สนใจความเป็นตายของชาวบ้านทำให้พวกเราต้องไร้บ้านตอนนี้เจ้าอยู่ที่ฉางเล่อจะไม่ไร้บ้านอีกแล้วเจ้ายังมีข้าว้าวนะจริงๆก็หยอดตลอดอยู่นะหยุดหม้อเนี่ยเราคือว่าม้วนผมวะอย่าหาว่าข้าไม่เตือนเจ้านะลูกชายของหลงทูฉีตายที่ฉางเล่อหลังจากคณะทูตเย็นเล่อมาถึงจะต้องหาเรื่องเจ้าแน่จะต้องเตรียมตัวรับมือให้ดีแน่นอนวางใจเธอมีข้าอยู่ไม่เป็นไรโอ้ยมั่นใจแล้วท่านจะย้อนหม้อไปหรือใช่แล้วข้ามีภารกิจที่สำคัญให้เขาทำมีเรื่องสำคัญกว่าการต้อนรับพนาทูตอีกหรือช่วงนี้พ่อค้าต่างแคว้นที่ตลาดรายงานมาว่ามีคนแอบลักลอบนำผู้อพยพเข้ามาในฉางเล่อข้าเลยส่งเขาไปตรวจสอบดูที่ประตูเมืองเขาหน้าตาดีเหมาะกับงานนี้ที่สุดรู้หรือเปล่าหัวหน้าวีเรื่องตรวจสอบการลักลอบท่านส่งใครก็ได้ไม่ใช่หรือซิลี่อยู่ที่หน่วยซื่อฟางมานานแล้วมีประสบการณ์เรื่องการทูตมากมายนะแล้วอีกอย่างคดีหลงไปหน้าเจ้าก็รู้ดีใช่หรือไม่ให้เขารับมือกับทูตเยลเลอร์แค่นี้เพียงพอแล้วนะเพียงพอแล้วเราอีกกันน่ะกันอยู่หม้อทูตเยลเลอร์ในครั้งนี้คือคนสนิทของหลงทูฉีคังอุ๋นไห่พ่อเจ้ารองหัวหน้าอันต้องต้อนรับด้วยตัวเองนะเรื่องทั้งหมดให้เจ้าเป็นผู้รับผิดชอบข้าเชื่อว่าพวกเจ้าสองพ่อลูกร่วมมือกันจะต้องทำงานลุล่วงได้แน่ขอบคุณหัวหน้าหวีโอ้ยเอวของข้าข้าน่ะแก่แล้วจริงๆหนุ่มสาวอย่างพวกเจ้าตั้งใจทำงานนะฮะอนาคตต้องสดใสหัวหน้าหวีฝ่ายตะวันตกของเราคือว่าถ้าฝ่ายตะวันออกต้องการให้ฝ่ายตะวันตกของเราช่วยเหลืออะไรจะได้บ่ายเบียงฮะสองฝ่ายร่วมมือกันอย่างจริงใจหนึ่งอ้อจริงสิข้าจะมอบหมายภารกิจที่ยากลำบากให้เจ้าเจ้าต้องรับผิดชอบงานคัดลอกบันทึกในการเจรจาของคณะทูตทั้งหมดห้ามมีห้ามมีข้อผิดพลาดไม่อยากทำก็เดินหนีเนาะหัวหน้าหวังหัวหน้าหวังข้าค้นบันทึกเกี่ยวกับเยนเลอร์เรียบร้อยแล้วหลงถูฉีเป็นขุนนางที่มีอำนาจในเยนเลอร์มีกำลังทหารในราชสกอันผิงปีที่5เขายกทัพก่อกบฏไม่เพียงเอาชนะกษัตริย์เยนเลอร์ได้แต่ยังสังหารเชื้อพระวงศ์จนเกลี้ยงเลยกษัตริย์เยนเลอร์ในตอนนี้เป็นหุ่นเชิดที่เขาปั้นมากับมือตั้งตัวเองเป็นเย่หูอย่าสนับสนุนผู้ใดขึ้นมาเป็นกษัตริย์คนนั้นก็จะได้เป็นเพราะฉะนั้นต้ายงเลยไม่ยอมรับกษัตริย์เยนเลอร์คนใหม่อ๋อจริงสิบันทึกประวัติเจ้าหน้าที่หน่วยซื่อฟางก็อยู่ที่นี่ใช่หรือไม่อยู่บนชั้นทางนั้นข้าไปหยิบมาไม่ต้องเจ้าไปทำงานเถอะหยุดหม้อแน่เลยวะหยวนหม้อน่ะบุตรของหยวนฮั่นจิงราชสกอันผิงปีที่5หยวนฮั่นจิงเป็นทูตซื่อฟางไปเยียนเล่อระหว่างทางกลับแคว้นเจอพายุทรายกระทันหันหายสาบสูญแค่นี้เลยราชสกอันผิงปีที่5เลยปีที่หลงทูฉีก่อกบฏหรือว่าการตายของพ่อหยวนหม้อจะไม่ใช่อุบัติเหตุแต่เกี่ยวข้องกับชาวเยนเลอร์ดังนั้นหัวหน้าหวีจึงย้ายเข้าไปที่อื่นใช่ไหมมันรู้คณะทูตเยนเลอร์มาครั้งนี้ไม่ใช่แค่เรื่องใบหน้าอย่างเดียวแต่มีเรื่องสำคัญอย่างตลาดร่วมสองแคว้นที่ต้องเจรจาเตรียมการรอบคอบแล้วใช่ไหมวางใจเถอะขอรับมอบให้ซิวอี้จัดการหมดแล้วท่านยังไม่วางใจอีกหรือคณะทูตเยนเลอร์มาถึงแล้วมากันแล้ว
กระฉับกระเฉงกันหน่อยตีกลองดูสิจะแต่งตัวเป็นอะไรเขาเปลี่ยนชุดกันมาน่ะโอ้ขบวนไว้ทุกว่าเล่นใหญ่นะหน้าไม่แต่งหมายไว้ทุกคนไหนกันใช้ไม่ได้เลยนะแบบนี้เกินไปมากนะทำไมเกินไปมากเลยไม่ไหวหน้ากันเลยไปตามแล้วซิลลี่คณะทูตเยเลอร์โปรจุดทูตลงจากหลังม้าด้วยไม่หยุดคณะทูตโปรจุดทูตลงจากหลังม้าด้วยไม่หยุดอะคุ้มครองหัวหน้าสำนักเข้าไปนี่คือเมืองฉังเล่แห่งแคว้นต้ายงทูตจากเยเลอร์ไม่เคารพคำสั่งสวมชุดไว้ทุกเพราะเหตุอันใดทูตลงจากหลังม้าแสดงเจตนาด้วยมิฉะนั้นจะถือเป็นศัตรูตำแหน่งไม่ใหญ่แต่เสียงดังไม่เบาเลยนะมาแล้วครับเสียงมาแล้วหัวหน้าสำนักหงหลูแห่งต้ายงอันหยวนเต้าได้รับราชองการจากราชสำนักให้มาต้อนรับทูตเยนเลอร์ที่นี่แต่พวกท่านเดินทางมาไกลคิดไม่ถึงว่าจะสวมชุดไว้ทุกเข้าประตูเมืองฉางเล่เยนเลอร์หาใช่แคว้นป่าเถื่อนไม่ควรกระทำมารยาทเช่นนี้นี่ผิดวิถีของแคว้นที่เป็นมิตรจริงๆวิถีแคว้นที่เป็นมิตรหรือหลงเย่ฮู้ไม่สนว่าจะไกลหมื่นลี้ถึงทรงบุตรมาเรียนที่ต้ายุงแต่กลับมาตายที่เมืองฉางเล่อนี่คือวิถีแห่งแคว้นมิตรภาพหรือว้าวหลงเย่ฮู้ทุกใจที่สูญเสียบุตรพวกเขาก็รู้สึกปวดใจเช่นกันแต่บ้านเมืองมีประเพณีห้ามทำแปดเปื้อนขอให้รองทูตขังและคณะทูตถอดชุดไว้ทุกออกลงจับม้าเข้าเมืองมาเจรจากันอย่างเท่าเทียมถึงจะทำให้ข้อพิพาทสงบลงและผู้ล่วงลับสู่สุคติพูดได้ดีเท่าเทียมกันสิ่งสำคัญที่สุดระหว่างสองแคว้นก็คือความเท่าเทียมกันอะไรอีกครับอะไรอีกครับรองหัวหน้าอันในเมื่อครู่ท่านพูดว่าต้ายงก็เจ็บปวดเช่นกันเช่นนั้นก็คงรู้ถึงความทรมานของหลงเย่ฮู้แล้วนี่ที่นี่มีชุดไว้ทุกอยู่เช่นนั้นก็ขอให้ขุนนางทั้งต้ายงเปลี่ยนชุดไว้ทุกแสดงความโศกเศร้าพร้อมเยลเลอร์และพวกเราจะเข้าเมืองทันทีโอ้โหเล่นใหญ่นะต้ายงจะสวมชุดไว้ทุกให้เยลเลอร์ได้อย่างไรเหตุใดจะไม่ได้แผนยงมีมิตรภาพกับเยลเลอร์มาหลายปีเมื่อก่อนอดีตกษัตริย์ต้ายงสวรรคตเยลเลอร์ก็ไว้ทุกทั้งแคว้นเพื่อพวกท่านทูตแคว้นยงหยวนฮั่นจิงประสบเหตุกลางทะเลทรายข้าก็เคยส่งคืนของที่ผู้ตายเหลือไว้กลับมาให้วันนี้บุตรของเย่ฮู้ตายอย่างอนาถเหตุใดทุกคนในต้ายงถึงไร้น้ำใจเช่นนี้อะไรอีกอ่ะ
ปิดประตูใครสั่งอ่ะทำไมอ่ะทำไมถึงปิดล่ะใครให้ปิดประตูยวนวข้าสั่งให้ปิดเองว้าต้องหยวนม้อสินะไม่งั้นไม่จบสักทีรองหัวหน้าอันรองทูตคังไม่ทราบว่าท่านมาครั้งนี้เป็นตัวแทนทูตของเยนเลอร์หรือเป็นตัวแทนงานศพเย่ฮู่ของท่านวันนี้เมืองฉางเล่อเปิดประตูบานตรงกลางต้อนรับแขกสำคัญของแคว้นหากว่ามาเพื่อไว้ทุกข์ก็ขอให้ทุกท่านทำเหมือนกับชาวเมืองฉางเล่อใช้ประตูด้านข้างบานนั้นเลิศแต่เหมือนว่าเกี้ยวของท่านจะกว้างไปหน่อยอาจจะต้องเลื่อยเสาทั้งสองข้างลงมาก่อนนะเพราะถ้าชนประตูพังต้องชดใช้นะบังอาจเจ้าเป็นใครอ๋อขุนนางผู้น้อยฝ่ายตะวันตกของหน่วยซื่อฟังตำแหน่งต่ำต้อยยังกล้าพูดเช่นนี้หรือนี่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 พี่ชายถึงตำแหน่งข้าจะเล็กแต่ข้าไม่ต่ำต้อยนะท่านน่าจะเคยได้ยินคำว่าแขกต้องตามใจเจ้าบ้านถึงตำแหน่งข้าจะเล็กก็เป็นเจ้าบ้านของเมืองฉางเล่อเพราะท่านเป็นแขกที่ต้ายงเชิญมามีเหตุผลที่เจ้าบ้านต้องไว้ทุกข์ให้แขกด้วยหรือจริงข้าเห็นด้วยพูดดีมากชอบนะหัวหน้าอันชอบนะเมืองมีกฎเมืองบ้านมีกฎบ้านหากรองทูตคังยืนกรานจะไว้ทุกข์ให้คุณชายหลงเช่นนั้นก็เป็นเรื่องส่วนตัวของเยนเลอร์ข้าเป็นตัวแทนของราชสำนักต้ายงมาเพราะเรื่องนี้หากเป็นเช่นนี้ก็ขออภัยที่ไม่อยู่ต้อนรับขอตัวจ้ะช้าก่อนยังไงไม่แน่จริงว่ะสุดท้ายก็ถอดว่ะเดิมทีคิดว่าเจ้าหยวนม่อจะก่อเรื่องคิดไม่ถึงว่าจะสร้างผลงานใหญ่หลวงหยวนม่อฉลาดมีไหวพริบเป็นคนเก่งที่หาได้ยากเรื่องหลังจากนี้ให้เขาเข้าร่วมให้มากหน่อยไดรองทูตคังพาคณะทูตเดินทางทั้งวันทั้งคืนมาถึงฉางเล่อก่อนเวลาระหว่างทางคงจะเหน็ดเหนื่อยไม่น้อยสำนักหงหลูเตรียมสุรามารับรองรอหลังงานเลี้ยงค่อยส่งรองทูตคังและคณะทูตกลับไปพักผ่อนที่เรือนรับรองพิธีการจุกจิกไม่ต้องหรอกพูดเรื่องสำคัญกันเถอะรองทูตคังมาครั้งนี้เพื่อเรื่องตลาดร่วมของสองแคว้นพวกเราสมควรต้องเคารพถึงแม้ข้าจะมาเพื่อเรื่องตลาดร่วมแต่ก่อนหน้านั้นข้าอยากขอคนสองคนจากรองหัวหน้าอันก่อนหน้านี้รองหัวหน้าอันส่งจดหมายมาบอกว่าเย่หงฆาตกรที่สังหารคุณชายหลงถูกจับกุมแล้วหงเย่ในเมื่อเป็นเช่นนี้ก็โปรดมอบเย่หงให้ฝ่ายข้า
ให้ฝ่ายข้านำตัวกลับเยลเลอร์ตัดสินโทษตามกฎหมายหรอกใครเขียนจดหมายให้เขาผิดเนี่ยนอกจากนี้ยังมีหลงเก๋อองครักษ์ของคุณชายหลงจนถึงตอนนี้ยังถูกขังอยู่ในคุกต้องส่งตัวเขาให้ฝ่ายข้าคุมขังหงเย่เป็นคนต้ายงและก่อคดีที่ต้ายงสมควรไต่สวนลงโทษตามกฎหมายต้ายงจะส่งตัวให้แขวนอื่นได้อย่างไรส่วนหลงเก๋อเขาลงมือทำร้ายคนกลางถนนที่เมืองฉางเล่อละเมิดกฎหมายต้ายงเห็นแก่ที่เขามอบยาถอนพิษตามกฎหมายสามารถลงโทษสถานเบาได้แต่ก็ทำได้เพียงเท่านี้ระหว่างเราสองแขวนไม่เคยมีตัวอย่างการส่งตัวนักโทษมาก่อนตอนนี้ก็จะมีแล้วปีทำไมรองหัวหน้าอันข้าขอย้ำอีกครั้งวันนี้ตอนนี้คนที่ตายคือบุตรชายของเย่ฮู้แห่งเย่เล่อหากจะพูดถึงตัวอย่างนี่ก็เป็นประวัติศาสตร์ของทั้งสองแคว้นเหมือนกันดังนั้นเรื่องพิเศษก็ต้องจัดการเป็นพิเศษสองคนนี้ขาดไปหนึ่งคนก็ไม่ได้ยังไงก็จะเอาหัวเย่วะไม่ไม่อ่ะก็ลงโทษที่นี่ก็ได้นะไอ้ยารองทูตคังนี่ท่านหมาอะไรนั่นใช่ไหมที่ปรึกษามาได้พารองทูตคังไปดื่มชาสักจอกลดโทสะรองหน้าอันใจเย็นก่อนคังวินไห่เตรียมการมาก่อนข้าคิดว่าส่งตัวหลงเก๋อให้พวกเขาได้แต่จะให้หงเย่ไม่ได้หากทำผิดกฎแคว้นอื่นจะมองอย่างไร ในเมื่อเราสองแคว้นอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่เคยมีมาก่อนข้าเชื่อว่าเราสามารถหารือการประนีประนอมที่ไม่เคยมีมาก่อนร่วมกันได้ฝ่ายข้าจะรับคำแนะนำของฝ่ายท่านมอบหลงเก๋อให้เย็นเล่อเป็นฝ่ายคุมขังแต่ระยะเวลาที่รับโทษเพิ่มได้เท่านั้นห้ามลดและเยลเลอร์ต้องรับประกันว่าหลังหลงเก๋อรับโทษครบตามกำหนดแล้วห้ามให้เขาเหยียบเขตแดนฉางเล่ออีกจะได้หรือไม่ดีตรงไปตรงมาเยลเลอร์จะจัดการเรื่องของหลงเก๋อเองแต่เย่หงข้าต้องเอาตัวมาให้ได้เอาทำไมรองหัวหน้าคังคงไม่ใช่ว่าท่านไม่เข้าใจว่าอะไรคือประนีประนอมจะให้พวกเราประนีประนอมแต่ท่านไม่ทำไม่ได้นะถ้าท่านไม่ยอมถอยและความจริงใจในการเจรจาอยู่ที่ใดใครบอกท่านว่าตอนนี้พวกเรากำลังเจรจาอยู่ที่ปรึกษามาขอรับบอกพวกเขาสิพวกเรากำลังทำอะไรอยู่แจ้งให้ทราบขอแจ้งสำนักหงแจ้งให้ทราบถ้าส่งตัวนักโทษทั้งสองคนมาให้พวกเราก็จะเจรจาเรื่องตลาดร่วมต่อไปการส่งตัวนักโทษเป็นเงื่อนไขจำเป็นที่ต้องมีในการเจรจาหลังจากนี้ทำไมหรือท่านคิดจะทำลายความสัมพันธ์สองแคว้นเพียงเพราะฆาตกรคนเดียวเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับกฎหมายและศักดิ์ศรีของแคว้นอภัยด้วยที่ต้ายงไม่สามารถตอบรับคำขอของฝ่ายท่านได้ในเมื่อเป็นเช่นนี้ข้าว่าพวกเราก็ไม่จำเป็นต้องเจรจากันแล้วที่ปรึกษามาขอรับพาหลงเก๋อกลับเรือนรับรองขอรับโอ้ my god เอาเรื่องเหมือนกันนะเป็นไงล่ะว่าไปเจรจาไม่สำเร็จแถมต้องเสียไปหนึ่งคนด้วยทราบแล้วขอรับจุดเด็กที่สามหาวที่หน้าประตูเมืองชื่อหยวนหม้อเป็นบุตรชายของหยวนฮั่นจิงทูตซื่อฟางที่เสียไปแล้วลูกชายของหยวนท่านจริงหรือขอรับมีหน้าถึงได้รู้สึกเหมือนเคยรู้จักมาก่อนตอนนั้นข้าประลองฝีมือหมากล้อมกับท่านจริงอยู่บ่อยๆหยวนหม้อคนนี้เหมือนพ่อของเขาอยู่ทีเดียวเอ๊
ลงเกอขอเข้าพบขอรับเชิญเคยเล่นหมากล้อมด้วยนะก็ต้องรู้จักกันประมาณนึงป่ะขอโทษลงเกอขอบคุณรองทูตทั้งที่ช่วยเหลือข้าไม่ได้ช่วยเจ้าเพียงแต่พาเจ้ากลับมาที่เรือนรับรองตามข้อตกลงของสองแคว้นยังต้องกักบริเวณเจ้าอยู่ลงเกอเข้าใจขอรับที่กักบริเวณที่เรือนเยนเลอร์ก็รู้สึกสงบเหมือนได้อยู่บ้านเกิดขอบคุณที่ท่านไม่ลืมลงเกอหลงเก๋ลุกขึ้นเถอะความภักดีที่เจ้ามีต่อคุณชายหลงคุณชายหลงไม่ได้มองเจ้าผิดปกป้องคุณชายไว้ไม่ได้หลงเก๋สมควรตายนี่จะโทษเจ้าได้อย่างไรแล้วข้าไม่อยากแก้แค้นให้กับคุณชายหลงหรือข้าอยากพาฆาตกรของเย่กลับเยเลอร์และสับให้เละเป็นหมื่นชิ้นแต่แคว้นยงมีอำนาจแข็งแกร่งจึงไม่สมปรารถนาคุณชายหลงขออภัยที่พวกข้าไม่สามารถสังหารฆาตกรให้ท่านเพื่อปลอบประโลมวิญญาณของท่านได้จะหลอกใช้อีกวะเนี่ยแสดงละครอีกวะเนี่ยรองทูตคังชีวิตของหลงเก๋เกิดมาเพื่อนายท่านขอรองทูตคังให้หลงเก๋ได้แสดงความภักดีด้วยนั่นไงรับรองว่าจะไม่ทำให้ต้องเดือดร้อนหุบปากนั่นไงเจ้าห้ามมีความคิดเช่นนี้เด็ดขาดเขาสาช่วยเจ้าออกมาจากคุกจะให้เจ้าเสี่ยงอันตรายอีกครั้งได้อย่างไรรับปากข้าหลงเก๋ออย่าได้เสียสละอย่างไร้ประโยชน์อีกวิญญาณของคุณชายหลงบนสวรรค์จะต้องให้อภัยพวกเราแน่กับบริเวณของเจ้าไปเข้าใจไหมแซงทำนะหลอกใช้นะรถทหารเฝ้ายามมีเรื่องอะไรให้รายงานข้ารองทูตทั้งฉลาดหลักแหลมว้าวว้าวยืนให้ตรงหน่อยข้าถามเจ้าสืบคดีลักลอบเสร็จหรือยังเรื่องนี้ไม่ใช่ง่ายๆเนอะแล้วเจ้ายังว่างไม่โผล่ต่อหน้าคณะทูตอีกหรือได้ถ้าข้าไม่ออกไปฉะนั้นท่านบอกข้ามาสถานการณ์ตอนนั้นพวกท่านคิดจะจัดการอย่างไรพวกเราพูดสิไม่พูดท่านก็แค่ไม่อยากให้ข้าเจอคังอุ๋นไห่ตอนนั้นคังอุ๋นไห่บอกข้าว่าพ่อแม่ข้าตายในพายุทะเลทรายหยวนหม้อเรื่องในอดีตจะอธิบายให้ชัดเจนใน 2-3 ประโยคไม่ได้นะแล้วท่านเชื่อเขาหรือเปล่าเออหยวนหม้อข้ารู้เรื่องที่เจ้าทำหมดแล้วเก่งมากเลยเมื่อก่อนข้ามองเจ้าผิดไปเอ้าเอาเป็นไรไม่ใช่ข้าบทจะเซนซิทีฟอะเนาะหนักไปหรือน่าจะเจ็บนิดหน่อยนะไม่นักวิชือมีเรื่องอะไรหรืออ๋อข้ามาเพื่อจะถามว่าการเจรจาหารือกับคณะทูตครั้งนี้หน่วยซื่อฟางเตรียมส่งใครไปหรือเจ้าไม่เห็นต้องถามเรื่องแบบนี้ย่อมให้ฝ่ายตะวันออกเป็นผู้นำถือสิทธิ์อะไรอ่ะฝ่ายตะวันออกของข้าคุ้นเคยกับทหารและเสบียงตลอดจนการค้าแต่ละแคว้นสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องสำคัญในการเจรจาน้องหัวถ้าอยากทำงานที่หน่วยซื่อฟางก็มาช่วยข้าที่ฝ่ายตะวันออกได้คิดดูนะเราสองคนร่วมมือกันต้องไร้เทียมทานแน่ไปช่วยวังคุณอู๋ทำไมข้าว่าเขาก็ไม่เลวนะอย่างน้อยก็เก่งกว่าเจ้าเก่งกว่าข้าเหรอถูกข้าสู้เขาไม่ได้ตรงไหนเจ้าสู้เขาได้ตรงไหนบ้างเขาเป็นแค่ทหารเลวเจ้าก็เพิ่งพาพ่อเจ้าเหมือนกันน่ะข้าซิวอี้ข้าไปตั้งแต่ขุนนางผู้น้อยจะเป็นหัวหน้าล้วนอาศัยความสามารถของตัวเองถ้าคิดพึ่งพ่อข้าข้าไปสำนักหงหลูแล้วคิดเช่นนี้จริงหรือเอ๊ะหัวหน้าหวีหัวหน้าหวีขยับถามหน่อยอันซิวอี้เคยทำเรื่องผิดพลาดที่หน่วยซื้อฟางไหมก็เคยประมาทเล่อเล่ออยู่บ้างอ๋อประมาทเล่อเล่ออยู่บ้างหรือฉะนั้นเคยถูกลงโทษหรือเปล่าก็พอให้อภัยได้พออภัยได้อย่างนั้นหรือเจ้าดูนะความลำเอียงนี้มาจากที่ใดล่ะอ๋อ
พระเจ้ามีชาติกำเนิดต่ำต้อยขยันกระตือรือร้นเนี่ยนาวิชื่อพูดเช่นนี้ไม่ค่อยเหมาะสมซิวอี้ขยันกระตือรือร้นมากเขาไม่เหมือนกับคนชายเสเพลคนอื่นเจ้าก็ดูฝ่ายตะวันออกของพวกเขาฝ่ายตะวันออกของพวกเขาจุดตะเกียงอดนอนมาหลายเดือนฝ่ายตะวันตกก็ต้องขอบคุณท่านที่ทำคดีนี้จนถอนตัวไม่ได้ก็การแบ่งงานในครั้งนี้ข้าทำอย่างยุติธรรมมากไม่ลำเอียงเลยฮะ เป็นไปตามนี้นะใบใบได้ยินหรือยังเหล่าหวีชมเจ้าว่าไม่เหมือนพวกคุณชายเสเพลนะถึงเจ้าจะพยายามเพียงใดแต่ในสายตาคนอื่นก็เป็นคุณชายที่ได้สิทธิพิเศษกว่าใครฮะฮะคิดจะหลบหรือไรเนี่ยผู้ชายกลัวมาแล้วเนี่ยคุณชายว่ามาคุณชายอาจจะเข้าใจที่ปรึกษาวิชื่อผิดไปข้าคิดว่าความหมายของที่ปรึกษาวิชื่อไม่ได้ดูถูกความกระตือรือร้นของท่านแต่อยากให้ท่านยอมรับฐานะนี้ท่านไม่ต้องถือสาที่คนอื่นหาว่าท่านเพิ่งรองหัวหน้าอันท่านไม่เคยยอมรับผลประโยชน์จากเขามาก่อนความลำเอียงเหล่านั้นท่านก็ควบคุมไม่ได้เช่นนั้นการที่กระตือรือร้นก็ไม่เห็นจะไม่ดีตรงไหนพูดดีนะสู้ๆทำไมหรือพูดดีนะไม่มีอะไรไม่เคยเห็นเจ้าพูดมากขนาดนี้นะเกือบบ้าไปแล้วหน่วยซื่อฟังขอเข้าพบรองทูตคังรีบไปเชิญมาที่นี่คือเรือนรับรองเย็นเลิศพวกเจ้าคิดจะทำอะไรพาตัวเข้ามาพวกเขาลงข้าอยากถามท่านว่าต้ายงเพิ่งส่งตัวนักโทษหลงเก๋อให้กับพวกท่านพวกท่านก็ปล่อยให้เขาบุกคุกลอบสังหารนักโทษแล้วพวกท่านคิดจะทำอะไรพวกเราพวกเรื่องนี้ยังต้องตรวจสอบจะฟังคำพูดฝ่ายเดียวของเจ้าแล้วตัดสินไม่ได้ข้าพานักโทษมาที่นี่แล้วยังคิดจะแก้ตัวอีกหรือเลยไปมิเช่นนั้นวันนี้ข้าจะถล่มเรือรับรองนี่ซะข้าก็มาเห็นข้าใช้กำลังอีกหรือข้าจะใช้แล้วจะทำไมเอ้าหยุดต้นวิชิตหัวหน่วยซื่อฟังคารวะรองทูตคังตามสบายหลงเก๋อทำไมถึงเป็นเจ้าล่ะเจ้าไม่ใช่พูดเช่นนี้แสดงว่ารองทูตคังไม่รู้เรื่องที่คนร้ายหลบหนีสินะหลังจากที่ข้ารับหลงเก๋อมาก็สั่งให้คนเฝ้าเขาอย่างเข้มงวดทำไมถึงมาเจ้าวนขอรับเจ้าเฝ้าคนอย่างไรข้าหลุมรวมพวกเจ้าฝ่าคนอย่างไรเขาต้องหนีออกไปเองนะใช่แล้วไม่เพียงแต่หนีนะแต่ยังฆ่านักโทษหงเย่ด้วยคาดไม่ถึงใช่หรือไม่หลงเก๋อเจ้านี่เก่งนักนะข้าแค่อยากแก้แค้นให้นายท่านของข้าเมื่อคืนหนีไปฆ่าคนรู้เป็นการกระทำของข้าเพียงผู้เดียวไม่เกี่ยวกับเยลเลอร์ไม่เกี่ยวกับรองทูตคังคนที่ตามมาทั้งหมดข้ารับผิดชอบคนเดียวเจ้ารับผิดชอบไหวหรือข้าเดินทางมาไกลเพื่อปกป้องศักดิ์ศรีของเยลเลอร์เพื่อบรรเทาความแค้นของสองแคว้นแต่เจ้าทำอะไรลงไป
จ้าไม่สนใจสันติของสองแคว้นทำเพื่อความแค้นของตัวเองเจ้าสนใจแต่การแก้แค้นส่วนตัวเจ้าเป็นความอัปยศของเยลเลอร์อะไรวะไม่เข้าใจจุดประสงค์อันเนี้ยต้องการอะไรอ่ะเจ้าทำเช่นนี้ทำให้ความพยายามทั้งหมดของข้าต้องไร้ค่าเจ้าทำให้ข้าผิดหวังมากข้าชาวต้ายงจงฟังให้ดีที่นี่คือเรือนรับรองเยลเลอร์ใช้กฎหมายเยลเลอร์หลงเก๋อเป็นนักโทษที่ส่งตัวให้เยลเลอร์จัดการตอนนี้เขาทำผิดมหันต์ต้องถูกประหารตามกฎหมายและข้าก็ลงโทษแล้วทุกอย่างล้วนสอดคล้องกับข้อตกลงที่สองแคว้นเจรจาทุกคนในเรือนเยลเลอร์เก็บอาวุธซะเราแผนการไม่ออกอ่ะคิดอะไรอยู่อ่ะลองทุนครั้งเนี่ยกลับไปบอกรองหัวหน้าอันนี่ของสองแคว้นหายกันคุยเรื่องหลังจากนี้ได้แล้วโอ้ my god โอ้ my godพวกเจ้าว่าพวกเราแพ้แล้วป่ะพอเขามาขอตัวหลงเก๋อแล้วก็ได้ไปพวกเขาจะฆ่าหงเย่เพื่อแก้แค้นเขาก็ได้ฆ่าหลงเก๋อทำผิดกฎหมายต้ายงตามหลักต้องให้ต้ายงตัดสินสิแต่ผลสุดท้ายรองทูตคังก็ฆ่าเขาทิ้งกลางถนนพวกเรายังทำอะไรไม่ได้แล้วแบบนี้เรายังไม่แพ้อีกเหรอแต่ข้าคิดว่าหลงเก๋อสมควรตายเขาช่วยหลงเปยหน้าทำเรื่องไม่ดีนี่เป็นสิ่งที่เขาสมควรได้รับอีกอย่างเขาจะได้ทำร้ายฉางเล่อไม่ได้การเจรจาการค้าของสองแคว้นก็ดำเนินต่อไปได้พวกเราต้องมองไปข้างหน้าบอกลากับปัญหาทั้งหมดและต้อนรับความสุขทั้งหลายเข้ามาสิมา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 เอาดื่มใช่แม่นางอาสู้พูดถูกมากมา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 หมดจอก yes. ดื่มสุรามื้อนี้เสร็จกินข้าวมื้อนี้เสร็จพวกเราต้องมองไปข้างหน้าแล้วสองแคว้นกำลังจะเจรจากันแล้วต้องตั้งสติกันหน่อยฝ่ายตะวันตกน่ะต้องพยายามสุดความสามารถทำงานทะลอกให้ดีที่สุดหัวหน้าหวังว่าข้าแบบนี้ต่อหน้าทุกคนไม่ดีนะงานคัดลอกบันทึกนี้ก็เป็นหนึ่งในงานที่สำคัญมากใช่นี่หยวนหม้อเจ้าอย่าเอาแต่ดื่มสิข้าพูดถูกหรือเปล่าอ่ะไม่ถูกไม่ถูกไม่ถูกแปลกข้าว่าสุรามันไม่ใช่แปลกแปลกแล้วอสู้สุรานี้ดื่มแล้วทำไมเหมือนหลิงซีของข้าเลยล่ะก็หลิงซีไงโถ่วิ่งซื้อหวยเงินเจ้าไปแล้วมายุ่งกับสุราข้าทำไมล่ะเนี่ยที่บ้านมีสุราทำไมต้องใช้เงินซื้อด้วยเงินของพี่ถือไม่ใช่เงินหรือนั่นสิดื่มแค่นิดหน่อยเองขี้เหนียวชะมัดอาซูทำได้ดีมากอะไรกันเนี่ยแต่ละคนไม่จริงจังกันเลยฮะอุตส่าห์ได้พักผ่อนหนึ่งวันจะกินดื่มดีๆสักมื้อไม่ได้หรือฮะว่าแต่ไม่เลวเลยขอไข่สักจอกนะมาเลยเดินพี่ขารินให้มามาอาซูนี่คือแบบโอ้ยไม่หยุดป่วนหยวนหม้อจริงมาๆๆๆหยอดเลยมาเลยหมดจอก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 แค่เมื่อกี้จอกก็ไม่ไหวแล้วเลยวิธีดื่มของพวกท่านเห็นแล้วปวดใจข้างวินหายคนนี้รับมือยากมากเจ้าก็ไม่สบายใจเหมือนกันใช่ไหมเกี่ยวอะไรกับข้าด้วยเกี่ยวสิวันที่คณะทูตเยลเลอร์เข้าเมืองเหล่าหวีย้ายเจ้าไปข้าก็รู้สึกว่ามีอะไร
ลยไปดูบันทึกคดีเราอะในบันทึกคดีบอกว่าระหว่างทางที่พ่อแม่เจ้าเดินทางกลับแคว้นเสียชีวิตเพราะพายุสายแต่ที่น่าแปลกคือตอนนั้นทหารเยนเลอร์ก่อกบฏหลวงทูฉีช่วยกษัตริย์องค์ใหม่ขึ้นครองราชท่านอย่าพูดอะไรการตายของพ่อแม่เจ้าอาจไม่ใช่อุบัติเหตุและรองทูตคังคนนี้เป็นคนสนิทของหลงทูฉีเป็นไปได้ว่าเขาจะรู้ความจริงที่เกิดขึ้นเอาแล้วไงเปิดประเด็นเอาแล้วทุกคนจบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับใน EP ที่10นั่นเองนะฮะดูเหมือนว่าการมาของคณะทูตเยลเลอร์ในครั้งนี้นะฮะจะสร้างความปั่นป่วนให้ฉางเลอร์มากๆเลยนะฮะคือตั้งแต่เริ่มมาถึงหน้าประตูเนี่ยกับการใส่ชุดไว้ทุกมานะฮะนี่ก็ถือว่าเป็นดอกแรกนะฮะที่ฉางเลอร์เองเนี่ยถึงกับต้องกุมขมับเลยทุกคนเพราะว่าการมาด้วยชุดไว้ทุกแบบนี้เนี่ยมันเป็นการไม่ให้เกียรติตัวฉางเลอร์นั่นเองทุกคนนี่ก็เถียงกันไปเถียงกันมานะฮะคือยังไงก็จะไม่ยอมนะฮะจนสุดท้ายแล้วเนี่ยหยวนหม้อของเราเนี่ยก็มาแก้สถานการณ์ได้ทันเวลานั่นเองนะฮะคือสมมติว่าถ้าเกิดว่าเจียนเลอร์เนี่ยอยากที่จะเข้าไปนะฮะก็ต้องเข้าประตูรองใช่ไหมฮะถ้าเกิดยังยืนยันที่ใส่ชุดนี้ต่อนะฮะแต่ถ้าเกิดอยากเข้าประตูหลักของเมืองนะฮะก็ต้องถอดชุดไว้ทุกออกก่อนนั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นการที่เจียนเลอร์มาในครั้งนี้นะฮะถ้าเกิดว่าไปประตูรองเนี่ยก็ถือว่าเสียศักดิ์ศรีมากๆนะฮะก็เลยจำใจจะต้องยอมถอดชุดในครั้งนี้นั่นเองนะฮะแต่พอมาถึงแล้วนะฮะการเจรจาเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะยากมากๆนะฮะด้วยความที่รองทูตคังเองเนี่ยก็เหมือนจะมีแผนการอยู่ในใจแล้วนะฮะซึ่งสิ่งหนึ่งเนี่ยที่เขาอยากได้มากๆเนี่ยนั่นก็คือตัวนักโทษทั้งสองคนนะฮะไม่ว่าจะเป็นหลงเกินนะฮะหรือว่าหงเย่นั่นเองทุกคนคือยังไงก็ต้องยืนกรานนะฮะว่าต้องเอาสองคนนี้เนี่ยกลับเยนเลอร์ให้ได้นะฮะแต่ว่าฝั่งของฉางเลอร์เองเนี่ยก็ให้ได้เฉพาะหลงเกินเท่านั้นนะฮะแต่พอมาถึงแล้วนะฮะดูเหมือนว่าการเจรจาเนี่ยชักจะยากมากๆเลยนะฮะด้วยความที่รองทูตคังเองเนี่ยน่าจะเตรียมแผนการนะครับแล้วก็วางแผนเอาไว้อย่างดีนะฮะทุกคนแล้วดูครั้งนี้เนี่ยสิ่งที่อยากได้อันดับแรกเลยนะครับนั่นก็คือการปล่อยตัวของตัวหลงเกอแล้วก็หงเย่นั่นเองทุกคนคืออยากได้2คนนี้นะฮะกลับไปที่เหยียนเล่นั่นเองนะฮะแต่ด้วยฝั่งของตัวฉางเล่เองเนี่ยไม่สามารถปล่อยหงเย่ได้นะฮะทุกคนก็ทำให้ปล่อยได้เฉพาะตัวหลงเกอเท่านั้นนะฮะแต่ด้วยความที่รองทูตคังเองเนี่ยน่าจะมีแผนการมากกว่านั้นอีกนะฮะก็พยายามพูดนะฮะแล้วก็แสดงความเสียใจนะฮะที่มีต่อหลงไปหน้าเนี่ยให้หลงเกอฟังแน่แล้วเหมือนเขาจะรู้ไงว่าหลงเกอเองเนี่ยรักเจ้านายเขามากๆนะฮะจนสุดท้ายหลงเกอเนี่ยก็หนีออกจากจวนนะครับแล้วก็ไปลอบฆ่าหงเย่นั่นเองทุกคนโอ้โหนี่กลายเป็นว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องใหญ่เข้าไปอีกนะฮะทุกคนเพราะว่าหลังจากที่หลงเกอเนี่ยเหมือนแบบโดนจับได้เป็นที่เรียบร้อยนะฮะก็กลับมาที่จวนรับรองของตัวเยลเลอร์นั่นเองทุกคนแล้วสิ่งที่ไม่คาดคิดนะฮะตัวรองทูตคังเนี่ยก็จัดการฆ่าตัวหลงเกอนะฮะต่อหน้าต่อตาเลยทุกคนนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องอะไรที่แบบโอ้โหพีคแล้วพีคอีกจริงๆนะฮะแล้วนี่เราเดาไม่ถูกเลยนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยรองทูตคังเนี่ยต้องการทำอะไรกันแน่นะฮะแล้วก็แผนการที่เขาแบบเหมือนตั้งใจเอาไว้เนี่ยอยากจะทำอะไรกับฉางเลอทุกคนอันนี้ก็ต้องรอดูกันต่อหลังจากนี้แล้วกันนะครับและนอกเหนือจากเรื่องนี้นะฮะก็ยังมีเรื่องของหยวนหม้ออีกทุกคนเพราะอย่างที่เรารู้ไงว่าคุณพ่อคุณแม่ของหยวนหม้อนะฮะตายอยู่ที่กลางทะเลทรายนะฮะซึ่งยังไงเนี่ยเกี่ยวข้องกับฝั่งของเยนเลอร์แน่นอนนะฮะแล้วก็รองทูตคังเองเนี่ยก็น่าจะเป็นคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตายในครั้งนี้แน่นอนนะฮะแต่ว่าความจริงจะเป็นยังไงนะฮะอันนี้ก็ต้องรอสืบกันต่อละกันนะฮะแต่ดูเหมือนว่าตัวหวังคุณอูเองเนี่ยจะเริ่มจุดประเด็นขึ้นมานิดนึงแล้วนะฮะทุกคนว่าดูเหมือนจุดนี้เนี่ยมันมีความน่าสงสัยนะฮะทุกคนไม่รู้ครั้งนี้เนี่ยจะเป็นการจุดไฟเนี่ยให้กับหยวนกลับขึ้นมาสืบเรื่องพ่อตัวเองหรือเปล่านะครับยังไงไว้รอดูกันต่อละกันนะฮะแต่เชื่อว่าถ้าไปถึงจุดนี้เมื่อไหร่นะฮะยังไงสนุกแน่นอนทุกคนไว้รอติดตามไปด้วยกันละกันนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวยังไง EP นี้จบเอาไว้เท่านี้ก่อนละกันนะครับแล้วเดี๋ยวไปติดตามกันต่อละกันนะครับว่า EP ต่อไปเนี่ยเรื่องราวจะเป็นยังไงกันต่อนะครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวไปรับชมกันต่อใน EP ต่อไปในคลิปหน้าเลยดีกว่าครับ